ใครหลับมีแล้วเหรอใครง่วงใครหลับเป็นเดินจงกรมข้างนอกชำระความง่วงมีการปลุกจิตปลุกใจให้ตื่นใจของสัตว์โลกชอบไหลไปสู่กระแสของอารมณ์กามฉันท์ก็เป็นอารมณ์พยาบาทก็เป็นอารมณ์ทีนมิทะก็เป็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยเป็นอารมณ์เป็นนิวรณธรรมเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ใจผ่านเข้าไปหาความสงบได้ไม่เอาความตื่นก็เอาความหลับความตื่นก็ตื่นไปในเรื่องกามฉันท์นึกคิดไปในสิ่งที่พอใจชอบใจยินดีน่าปรารถนาพยาบาทใจก็คุ้นคิดไปในทางไปในเรื่องที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจเก็บเอาไว้เอามาคุ้นคิดเอามาเป็นอารมณ์นี่ก็เป็นนิวรณ์เครื่องกั้นไม่ให้ใจผ่านเข้าหาความสงบความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยเป็นอารมณ์ทั้งนั้นเป็นนิวรณธรรมเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ใจผ่านเข้าหาความสงบได้ต้องแก้ไขอยู่เสมอสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่พอใจสิ่งที่ปรารถนาล้วนแล้วแต่เป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่พอใจไม่ปรารถนาสิ่งนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงจะเป็นสิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นและเป็นอนัตตาทั้งนั้นอ
เป็นของที่จะต้องสลายตัวไปเป็นของที่จะต้องแตกต้องพังไปสิ่งที่แตกพังไปสิ่งนั้นยังคงค้างอยู่ในใจท่านทั้งสิ่งนั้นแตกพังไปแล้วเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาไม่น่ายินดีไม่น่าปรารถนาจึงว่าธรรมชาติของใจเป็นนักเก็บสะสมเป็นนักดูดซึมและซึมซาบไม่ยอมคลายไม่ยอมระบายออกข้อปฏิบัติจึงมีความจำเป็นถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีธรรมะใจจะฟูอยู่ตลอดเวลาอยู่กับสิ่งที่พอใจไม่พอใจผ่านจากสิ่งที่พอใจไม่พอใจไม่ใช่ผ่านเข้าหาความสงบผ่านเข้าหาความง่วงผ่านเข้าหาความหลับคำว่าถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนถึงว่าไม่ง่วงแล้วเพราะหลับแล้วอันนี้ก็เป็นนิวรณธรรมเป็นเครื่องกั้นเหมือนกับคนเดินทางไม่ผ่านกำแพงเครื่องกั้นไปได้ถึงว่าจะหลับก็หลับอยู่นอกกำแพงนอกประตูพอตื่นขึ้นมาก็นอนอยู่ที่นอกประตูตื่นขึ้นมาก็เจอของที่อยู่นอกกำแพงอยู่นอกประตูนั้นคือสิ่งที่พอใจไม่พอใจแล้วก็วุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจนั้นอีกจนกระทั่งหมดเรี่ยวหมดแรงหลับไปอีกหลับก็หลับตากแดดตากลมอยู่ก็ของชอบใจไม่ชอบใจนะตื่นขึ้นมาก็มาสับสนอยู่กับสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจอีกเกิดตายกี่ภพกี่ชาติกี่ครั้งกี่คราวสัตว์โลกเป็นอย่างนี้
ไม่มีโอกาสที่จะผ่านประตูเข้าสู่ความสงบไม่มีโอกาสที่จะเข้าสัมผัสธรรมะสัมผัสกิเลสนอนก็นอนอยู่กับกองกิเลสตื่นขึ้นมาก็คุกคลีอยู่กับเรื่องของกิเลสหลับลงไปก็หลับอยู่ในกองกิเลสนั้นตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรก็เห็นแต่เรื่องของกิเลสหมดเรี่ยวหมดแรงหลับไปก็อยู่ในกองกิเลสนั้นตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นอัตถินธรรมอะไรเห็นแต่เรื่องของกิเลสเพราะนอนอยู่ในกองกิเลสนั้นเพราะเวลาหลับไม่ใช่หลับเวลาใจว่างจากอารมณ์ว่างจากสิ่งชอบที่ชอบใจไม่ชอบใจไม่เป็นอย่างนั้นทั้งตื่นทั้งหลับเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องกิเลสไปหมดไม่เลือกคนเลือกสัตว์ไม่เลือกระดับสูงระดับต่ำไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกผู้ดีต่ำต้อยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสภาพของจิตใจเป็นอย่างนี้ธรรมะข้อปฏิบัติจึงมีความจำเป็นที่จะทำลายด่านทำลายกำแพงพังประตูเข้าสู่ธรรมพ้นจากกระแสของโลกกามฉันพยาบาทถินมิทาความง่วงเหงาหาวนอนไม่มีพ้นจากความมืดโดยประการทั้งปวงมันก็มืดตามไฟจุดไฟขึ้นมาสว่างความมืดหายไปขณะนั้นใจเข้าสู่กระแสธรรมก็เช่นเดียวกันความรักความชังความยินดียินร้ายกามฉันทะพยาบาทความง่วงเหงาหานอนไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีจะสงสัยในเรื่องอะไรสงสัยอะไรใจเข้าสู่ธรรมธรรมชาติธรรมนั้นเป็นธรรมเครื่องตัดสินในเมื่อธรรมเป็นธรรมเครื่องตัดสินแล้วเข้าถึงธรรมแล้วความลังเลสงสัยจะมีได้ยังไงความฟุ้งซ่านดับไปหมดความฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจการปฏิบัติธรรมก็คือการแก้ปัญหาใจการปฏิบัติธรรมก็คือการพาจิตทำจิตนำจิตเข้าสู่กระแสธรรมเราไม่ปฏิบัติธรรมแ
กิเลสของเราเนี่ยจะพาจิตของเราสู่กระแสโลกสู่กระแสหายนะคำว่ากระแสหายนะคือยังไงมีแต่เรื่องเสียมีแต่เรื่องเสียหายไปเกี่ยวข้องตรงไหนว่าจะของมีว่าจะของได้สิ่งที่คิดว่ามีคิดว่าได้ยึดไว้แน่นถ้าขนาดไหนอันนั่นคือจะต้องเสียในโลกมีแต่หายนะคือมีของเสียมีของแตกของพังทั้งหมดสู่ความหายนะสู่กระแสหายนะคือสู่ความเกิดสู่ความตายสู่ความเกิดสู่ความตายล้วนแล้วเป็นของหายนะทั้งนั้นแก่ทุกวันแก่ทุกวันแก่ทุกวันหมายถึงความหายนะครอบงำอยู่ทุกวันความหายนะเบียดเบียนย่ำยีทำลายอยู่ทุกวันใจเกี่ยวข้องกับกระแสโลกก็คือเอาใจไปผูกมัดอยู่กับกระแสของความหายนะนั่นเองกระแสของธรรมไม่เป็นอย่างนั้นธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่หายไปจากโลกใจสู่กระแสธรรมก็พ้นจากกระแสของความหายนะธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายพ้นจากกระแสโลกก็เข้าสู่กระแสธรรมพ้นจากกระแสโลกพ้นได้โดยข้อปฏิบัติสู่กระแสธรรมได้ก็เข้าได้โดยข้อปฏิบัติเข้าถึงได้ด้วยข้อปฏิบัติถ้าไม่มีข้อปฏิบัติแล้วพ้นจากกระแสโลกไม่ได้จะต้องพอใจอยู่ในกระแสของความหายนะอยู่ตลอดกาลเครื่องผูกทั้งหมดก็คือสิงหายนะนั่นเองผูกดูจริงๆไม่มีอะไรผูกดูสิ่งที่ผูกก็คือสิ่งที่หายนะแม้แต่ใจที่คิดว่าสิ่งนั้นผูกคิดว่าสิ่งโน้นผูกใจนั้นก็คือตัวหายนะนั่นเองคือตัวอนิจจังตัวทุกขังอนัตตาตัวไม่มีสาระแก่นสารปั้นน้ำเป็นตัว
นชอบพูดกันอยู่ปั้นน้ำเป็นตัวกิเลสมันเป็นผู้เป็นนักปั้นปั้นเรื่องปั้นราวปั้นตัวปั้นตนปั้นน้ำเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ปั้นน้ำเป็นตัวเป็นตนปั้นจะขนาดไหนน้ำก็เป็นน้ำจะเป็นตัวเป็นตนเป็นแผ่นดินขึ้นไม่ได้เป็นก้อนหินขึ้นไม่ได้ถึงจะอยู่กับก้อนหินน้ำก็เป็นน้ำหินก็เป็นหินกิเลสนั่นน่ะเป็นนักปั้นน้ำเป็นตัวไม่มีตัวไม่มีตนอะไรก็เป็นตัวเป็นตนอย่าปล่อยให้กิเลสมาหลอกลวงของมันปั้นเอาน้ำเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไปบอกเราว่านั่นมันคนนะเป็นสัตว์นะเป็นเรานะเป็นหญิงนะเป็นชายนะยังเป็นของเราเขาอีกในที่สุดน้ำก็เป็นน้ำสิ่งที่กิเลสมันบอกว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นก็คือของตายคือของแตกของพังอนิจจังทุกขังนั้นอนัตตาไตรลักษณ์ทำใจให้รักอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ผูกมั่นยึดติดแน่สนิทอยู่กายใจรักอยู่ตลอดเวลาเกิดมันจะปั่นยังไงปั่นยังไงแล้วมันบอกว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็ไม่หลงเชื่อมันจะไปหลงเชื่อยังไงมันน้ำเห็นชัดๆน่ะมันจะบอกเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนเป็นใครเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้บอกยังไงเราก็อยากจะเชื่อมันก็เชื่อมันยะไม่ได้เพราะความจริงมันฟ้องมันจะปั้นอะไรมามันจะปั้นอะไรมาอย่าไปหลงเชื่อมันคำว่าความหลงก็คือหลงสิ่งที่กิเลสมันเอาน้ำมาปั่นนั่นแหละปั่นเป็นอย่างนั้นปั่นเป็นอย่างนั้นปั่นเป็นอย่างนั้นปั่นเป็นอะไรปั่นเป็นอะไรปั่นเป็นอะไรต่อมีอะไรไม่ไปหลงตามมันถ้าเราหลงตามมันเรียกว่าความหลงเชื่องมงายก็เป็นจริงเป็นจังอย่างที่กิเลสมันจัดฉากเดี๋ยวฉากนั้นออกมาเดี๋ยวฉากโน้นออกมาฉากอะไรต่อมีอะไรมันจัดอยู่เสมอก็สนุกก็ที่มันจะฉากแหมสนุกเหลือเกินโลกนี้สนุกโลกนี้มีความสุขมากอะไรอะไรครบ
ถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่คิดว่าสิ่งที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั้นคือกิเลสมันจัดฉากขึ้นมามันเขียนขึ้นมาเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ลบเสียเป็นบ้าในที่สุดก็บ้าน้ำลายอร่อยจริงๆมันอร่อยน้ำลายเจ้าของที่อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆไม่มีน้ำลายนะความอร่อยไม่มีที่ว่าอร่อยอันนั้นอร่อยอันโน้นอร่อยมันอร่อยน้ำลายเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดเป็นอะไรแต่ไม่อะไรมันไม่เป็นสักอย่างเป็นเพราะตัวกิเลสเป็นตัวเหตุตัวเดียวเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นกกเป็นหมู่เป็นประเทศชาติเป็นอะไรต่อไม่อะไรเป็นไปหมดกิเลสไม่มีแล้วเป็นธรรมไปหมดยิ่งพากันตื่นตัวอย่าพากันหลับพากันตื่นตัวตื่นแล้วมันเห็นตื่นแล้วมันรู้ถ้าหาก็พากันหลับเสียไม่รู้จึงกระทั่งเจ้าของหลับคนหลับไม่รู้เจ้าของหลับแล้วจะไปรู้เรื่องอื่นๆได้ยังไงไม่รู้ตัวเองไม่รู้เจ้าของแล้วจะไปรู้คนอื่นได้ยังไงคนหลับไม่รู้เจ้าของหลับแล้วจะไปรู้เรื่องข้างนอกได้ยังไงคนตื่นอยู่จึงรู้เจ้าของตื่นเจ้าของตื่นอยู่มีโอกาสที่จะรู้จะเห็นจะเรียนรู้จึงให้พากันอยู่ในความตื่นตาเป็นวินัยหูเป็นวินัยตาดูหูฟังตาดูหูฟังตาดูก็ดูอนิจจังหูฟังก็ฟังอนิจจังตาดูก็ดูทุกขังดูอนัตตาหูก็ฟังฟังทุกขังอนัตตาฟังดูใจฟังดูใจฟังดูใจการตื่นอยู่นี่ล่ะจึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าหลับเสียแล้วบำเพ็ญเป็นคนวัดบำเพ็ญเป็นนักบวชเดินจงนั่งสมาธิอยู่ก็ช่างแต่ไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมคนหลับจะทำอะไรได้สติเป็นอุปกรณ์สติเป็นธรรมเครื่องตื่นในเมื่อมีสติอยู่คำว่าหลับไม่มีสติมีกำลังมีแต่ที่จะเบิกบานเ
จึงให้พากันชำระความง่วงด้วยความตื่นกำจัดความหลงด้วยการมีสติเรื่องอดีตทั้งหมดดีดกลับไปดีดกลับไปเสียเหลืออนาคตทั้งหมดคัดออกไปเหลืออดีตดีดกลับไปเหลืออนาคตคัดออกไปเสียให้มีเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันก็คือตื่นอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวฝนตกเรื่องของโลกภายนอกเรื่องของใจก็เหมือนกันดีก็สักแต่ว่าดีธรรมชาติเขาไม่ดีก็สักแต่ว่าธรรมชาติเขาสักกายทิฏฐิอย่าไปยึดยึดดียึดไม่ดีความดีความไม่ดีทั้งหลายใจของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าขึ้นมาของเหม็นของหอมไม่มีใจเสียของเหม็นของหอมไม่มีใจอันนี้เป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงใจอันนี้เป็นอนัตตามันเกิดมันดับแล้วมันก็เกิดดับอยู่เสมอเราจะว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจของเราได้ยังไงเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายเหมือนกับภายนอกเดี๋ยวมันหนาวยังแถมฝนตกเดี๋ยวมันร้อนยังแถมแดดจ้าแดดจ้าแดดมันก็อ่อนแล้วในที่สุดแดดก็หมดฝนตกฝนตกเดี๋ยวมันก็แรงจะมีอะไรใจของเราก็เหมือนกันอย่าไปยึดถือเป็นจริงเป็นจังอย่างถ้ากิเลสมันปั้นน้ำเป็นตัวปั้นเป็นราคะขึ้นมาก็อย่าไปยึดถือปั้นเป็นโทสะขึ้นมาก็อย่าไปยึดถือเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไฟมันจะร้อนขนาดไหนก็ช่างราคาเป็นไฟโทสะเป็นไฟแต่มันไม่เผาคนที่อยู่ห่างจากไฟมันไม่เผาคนที่ห่างจากกองไฟใครกระโดดเข้าไปในกองไฟไฟเขารักษาสัจจะมีความสัตย์ไฟเขามีความสัตย์ของเขาเผาไม่เลือก
กิเลสตัณหาก็เหมือนกันราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟใครกระโดดเข้าไปตะคุบเขาล่ะเขาก็ไม่ยกเว้นใครจะอยู่ในสภาพใดสภาพชาวบ้านสภาพชาววัดนักบวชฆราวาสเห็นไหมล่ะไฟมันยกเว้นไหมกิเลสตัณหาก็เช่นเดียวกันจึงต้องศึกษาธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาเกรดมันปั่นน้ำเป็นไฟปั่นน้ำเป็นตัวมันเป็นตัวเป็นตนแล้วสิจริงๆแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรจริงๆก็คือน้ำจริงๆก็มันมีตัวมีตนปั้นขึ้นมาแล้วมันยังมีวิธีการจัดฉากให้เห็นจริงเห็นจังตามที่มันปั้นนั้นสัตว์โลกทั้งหมดถูกเกตมันผูกเอาไว้หมดถูกเกตมันผูกมันมัดมันขังโดยวิธีปั้นน้ำเป็นตัวโดยวิธีจัดฉากต่างๆนานานั้นล่ะให้สัตว์โลกติดข้องลุ่มหลงมัวเมาถือว่าเป็นเครื่องผูกของกิเลสเขาคำดูคอของเรานี่คำดูคอของเรานี่มันว่างจากเครื่องผูกหรือว่าเครื่องผูกมันยังรัดแน่นตาวัดตาวาถ้าหากว่าไม่สนใจในการศึกษาทำให้แจ่มแจ้งในกายในจิตของเจ้าของภายในจิตใจมีปัญหาทั้งนั้นจะบำเพ็ญเป็นนักบวชบวชดำบวชขาวนี่จะเดินบวชเป็นเหลืองก็ช่างความจริงก็เป็นความจริงถ้าหากว่าไม่แจ่มแจ้งในธรรมที่เรามีอยู่แล้วปัญหามีทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงตัวปัญหาราคะโทสะโมหะตัวปัญหาความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เกิดเพราะไม่รู้แจ้งในกายและจิตนั่นเองในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราการศึกษาธรรมก็คือการศึกษาเราให้แจ่มแจ้งลงไปอันนี้เป็นศาสนธรรมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มันเป็นปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาแล้วจนกระทั่งเห็นชัดเห็นแจ้งตามความจริงแล้วก็ปล่อยละปล่อยวางแม้แต่ธาตุรู้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาไม่ได้ธาตุรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดดินน้ำลมไฟพระพุทธเจ้าปล่อยวางถ้าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจะไปยึดถือทั้งจะไปยึดเอาทำไมแต่จิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ยึดจะเขาจะเป็นจิตเขาเป็นจิตเขาเป็นจิตของเขาพระพุทธเจ้าจะไปยึดทำไมจะไปยึดแต่มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทันทีเป็นตัวกิเลสตัวตัณหาขึ้นมาทันทีจึงปล่อยวางทั้งกุศลและอกุศลปล่อยวางทั้งดีทั้งชั่วพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดอะไรแม้แต่พระนิพพานพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ยึดอะไรพระพุทธเจ้าไม่ยึดทุกอย่างจะยึดทำไมและประโยชน์อะไรในการยึดนั้น
อะไรก็ช่างไปยึดแล้วมันหนักทั้งนั้นไฟมันจะร้อนขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเราไปจับมันเสียไฟมันจะไฟก็เป็นไฟของมูดคูดกลิ่นมันจะเป็นยังไงก็ช่างนี่เราห่างไกลจากกลิ่นนั้นของเรานี่มันมีเต็มโลกของหอมก็มีในโลกไม่ขาดจากโลกของเหม็นก็มีเต็มโลกไม่ขาดจากโลกใครมีสติปัญญาเลือกเอาเลือกเอาของหอมของหอมก็คือของที่มันสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดกลายเป็นหอกของหอมขึ้นมาของเหม็นก็กลายสกปรกวาจาก็สกปรกกลายเป็นของเหม็นขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านว่ากลิ่นของศีลเป็นศีลที่กลิ่นที่เลิศกว่ากลิ่นทุกอย่างของหอมที่สุดก็คือกายสะอาดใจสะอาดของเหม็นที่สุดก็คือกายสกปรกใจสกปรกอันนั้นเป็นของเหม็นที่สุดในโลกแล้วก็พยายามปกปิดกันไว้กลัวคนอื่นจะรู้พยายามสร้างภาพพจน์ขึ้นมาให้มันดีให้คนอื่นคิดว่าดีมันเป็นอย่างนั้นยิ่งเปิดยิ่งมีดยิ่งปิดยิ่งรั่วจึงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องในเมื่อสมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าหมดกิจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธะหมดหน้าที่แล้วปล่อยวางหน้าที่ปล่อยวางทุกอย่างหมดกิจที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วจึงว่าให้พากันมั่นคงลงไปในจิตในใจว่าธรรมมีอยู่ในนี้ยารักษาโรคแบบกิเลสโลกตัณหามีอยู่ในนี้ที่อื่นไม่มีดอกหาที่อื่นเจอแต่เชือกเจอแต่เชือกที่กิเลสมันชอบเจอแต่อาหารที่กิเลสมันอริดอร่อยถึงจะไปแสวงเพื่อแสวงธรรมแสวงธรรมเพื่อแก้กิเลสแต่แสวงข้างนอกนั่นนะเกศมันชอบใจมันอร่อยอร่อยมากๆอยากให้แสวงหาเยอะๆนะแล้วก็ไปแสวงหากันยังกันทางเจ้าแล่นชนกันไม่ได้เรื่องในที่สุดมันมีทางไปมันมีทางไปเจอแต่ทางตันทางพุทโธธัมโมสังโฆไม่ตันเป็นทางพุทโธไม่ตันทางธัมโมไม่ตันทางสังโฆไม่ตันพุทโธคือใจธัมโมคือใจสังโฆคือใจไม่ตันเป็นดอกไม่มีทางทางไม่ตันทางนี้เปิดตลอดกาลทางนี้เปิดตลอดกาลจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายคือความบริสุทธิ์ของใจหมวดกายก็เป็นหมวดหมวดใจก็เป็นหมวดหมวดดินก็เป็นหมวดหมวดน้ำหมวดลมหมวดไฟเป็นหมวดทั้งนั้นหมวดอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นหมวดหมวดไหนก็ช่างเถอะมันก็หมวดเข้ามาในกายในจิตนี้ถ้าหากว่าหมวดอะไร
หมดก็หมดออกไปอดที่จะไปให้เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ได้คำว่าโอปนายโกก็หมายถึงขมวดเข้ามาไม่ใช่ขมวดออกไปขมวดเข้ามาให้มากขมวดเข้ามาให้มากขมวดเข้ามาให้ยิ่งจนกระทั่งจิตที่จะขมวดออกไปไม่มีแล่นออกไปไม่มีขมวดรวมเข้ามาเต็มที่อยู่ในจิตในใจอันนี้นี่อยู่กระทำที่ว่าทำไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาถ้าหากว่าแสวงหาอยู่ตราบใดไม่เจอธรรมเลิกละการแสวงหาทั้งหมดธรรมมีอยู่แล้วคือกายและใจธรรมมีอยู่แล้วคือใจอันเดียวพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมคือตรัสรู้ใจคือใจที่มีการขัดเกลาอย่างดีเป็นใจที่สะอาดเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดจดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อันนี้ตรัสรู้อันนี้เกิดตัณหาอาสวะไม่มีหมดนั่นปล่อยวางหมดภาษาวกก็เหมือนกันจึงว่าประเข้ามาทางกายทางจิตมาเจอทางตันถึงเมื่อไหร่นั้นแล้วมานั้นถึงแล้วใหญ่จิตที่จะเดินความจำเป็นที่จะต้องจงเดินต่อไปไม่มีมักหมดโอกาสมักหมดความจำเป็นข้อปฏิบัติหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้จะเอามาใช้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านไม่นำมาใช้แล้วเพียงแต่ประกาศมรรคสัจอันนี้เป็นทางเดินเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความหมดบริสุทธิ์หมดจุดของจิตเพื่อพระนิพพานนั่นหมดจุดบริสุทธิ์หมดจิตหมดบริสุทธิ์หมดเดิมบริสุทธิ์หมดจุดของจิตก็คือพระนิพพานนั่นเองมรรคสัจนี่เดินถึงจุดนี้แล้วมรรคสัจไม่จำเป็นต้องใช้ปล่อยวางละพุทธเจ้าไม่ได้หอบเอาอริยสัจไปไม่ได้หอบอทุกข์ไปไม่ได้หอบเอาอริยสัจแม้แต่มรรคสัจนิโรธสัจพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หอบไปจึงเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางเดินทางนั้นอริยบทใดก็ช่างให้เป็นอริยบทของการศึกษาไปให้เป็นอริยบทของการปฏิบัติธรรมพออยู่ในอิริยาบถใดธรรมก็อยู่กับเราในอิริยาบถนั้นเราศึกษาเราประพฤติปฏิบัติขัดเกลาได้ทุกขณะทุกโอกาสทำอย่างอื่นบางทียังยากเพราะการงานทางอื่นบางทีอยู่ไกลบางทีต้องนั่งรถนั่งลางตั้งหลายกิโลรถบางทีขยับแต่ละศอกแต่ละวาบางทีก็ต้องใช้เวลานี่อยู่กับเราตลอดเวลานั่งอยู่กับเรานอนอยู่กับเราแม้แต่รับประทานขับถ่ายก็อยู่กับเราเป็นธรรมทั้งนั้นอุจจาระก็เป็นธรรมเป็นธรรมคือยังไงนั่นแสดงว่าแสดงของเหม็นที่มีอยู่ในเรานี่มันแสดงความจริงให้เรารู้เห็นเปิดเผยความจริงให้เรารู้เห็นเหงื่อใครก็เป็นธรรมแสดงของจริงคือของแสดงธรรมของจริงให้เรารู้การอาบเหงื่ออาบน้ำชำระคราบสกปรกอันนั้นก็เป็นธรรมในตาก็เป็นธรรมในหูก็เป็นธรรมในปากก็เป็นธรรม
ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่แสดงออกให้เรารู้ของจริงทั้งนั้นเรียกว่าธรรมไม่ได้ปิดบังธรรมไม่ได้ปิดไม่ได้บังธรรมเปิดเผยขี้ตาก็ไม่เคยมีจะอะไรมาปิดหรืออะไรมายอมให้เป็นของหอมขี้มูกขี้ปากก็เหมือนกันไม่มีอะไรที่จะมาเคลือบมาย้อมให้เป็นของหอมขี้เหงื่อขี้ใครก็ไม่มีอะไรที่จะมาย้อมให้เป็นของหอมขึ้นมาเขาเหม็นอยู่ตลอดเวลานี่แสดงของจริงทั้งนั้นถ้าเราไม่สนใจกันของจริงของจริงที่มีอยู่ในเราอันนี้ล่ะเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆเกตนามันกลัวเพราะพลังธรรมของจริงให้พากันใส่ใจในธรรมของจริงนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นพลังเหนือเกินของจริงที่เรามีอยู่แต่ว่ากายก็เป็นธรรมใจก็เป็นธรรมให้พากันเอากายเอาใจอยู่กับกายเอาใจอยู่กับใจมีโอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้อย่างไม่ต้องสงสัยพากันเอากายเอานี่แหละเป็นที่ตั้งเอาใจของเรามาศึกษาธรรมแต่ละหมวดแต่ละหมวดหมวดผมก็ศึกษาหมวดขนหมวดเล็บหมวดฟันหมวดหนังศึกษาหมวดเส้นหมวดเอ็นหมวดกระดูกศึกษาลงไปนี่เขาเป็นหมวดเขาเป็นหมู่เขาเป็นชิ้นเป็นส่วนเขาเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นชิ้นเป็นส่วนนี่ในเมื่อแยกไปเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นกายเป็นเราเป็นเขาไม่มีล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นส่วนของธรรมล้วนแล้วแต่เป็นหมวดหมู่ของธรรมทั้งนั้นธรรมนี้ธรรมเหล่านี้จึงเป็นธรรมแก้ปัญหาใจถ้าหากว่าเราไม่เอาธรรมเหล่านี้มาแก้ปัญหาธรรมเหล่านี้ละจะเป็นปัญหาใจแก่เราตลอดกาลไปให้พากันทำความสงบเพ่งดูศึกษาธรรมที่เรามีอยู่ให้แจ่มแจ้งกันด้วยความสงบของแต่ละลายแต่ละแตกละลายไป